สวัสดีค่ะมาเข้าสวนเก็บผักกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเก็บกะหล่ำปีแปลงนี้กันค่ะกะหล่ำปีแปลงนี้ก็ปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยจะงามสักเท่าไหร่นะคะหัวเล็กเดี๋ยวมาเก็บฟางตรงห้องเต้แปลงนี้กันด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะงามเหมือนกันแต่ว่าก็พอได้กินนะต้นไม่ค่อยจะใหญ่นะคะอยู่กับอากาศหนาวนี่นะคะนี่นะคะฟางตุ้งได้มาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บหัวเชื้อเท้าให้หมดนะคะเป็นหัวเชื้อเท้าหัวสีขาวนี่นะคะจะเก็บให้หมดจะได้เคี่ยวแป้งปลูกผักอย่างอื่นแล้วค่ะหัวเชื้อเท้าพันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะถอนหมดแล้วค่ะแปลงนี้มีอยู่2หัวนะคะปลูกเอาไว้เต็มแปลงค่ะแต่ว่าแมลงมากินช่วงตอนปลูกนะคะเลยเหลืออยู่แค่2หัวนี่นะคะหัวใหญ่ด้วยค่ะนี่2หัวใหญ่ๆนะคะ
เดี๋ยวมาเก็บผักชีด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาเก็บผักกาดเขียวม่วงด้วยนะคะวันนี้ใบเริ่มใหญ่ๆแล้วค่ะนี่นะคะผักกาดเริ่มอุ่นนะคะก็ผักก็จะเริ่มโตไวแล้วค่ะเดี๋ยวมาทอนหัวเทอร์นิปด้วยนะคะนี่นะคะหัวกลมๆปลูกเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงทนหนาวได้ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะผักที่เก็บมาได้วันนี้นะคะได้ฟังตุ้งฮ่องเต้มานะคะนี่เราก็ได้ผักกะหล่ำปีนะคะได้ผักกาดขาวมาด้วยแล้วก็ได้ผักกาดเขียวม่วงมาเยอะเลยนะเนี่ยได้ผักชีมาพอสมควรนะคะแล้วก็หัวเทอร์นิปแล้วก็หัวชายเท้านะคะนี่นะคะผักที่เก็บมาได้วันนี้ได้เยอะๆเลยค่ะ